วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับทุกวันเสาร์นะครับ3 ทุ่ม 10 นาทีพบกันที่ไทย PBS นะครับช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางฟังได้ทางพอดแคสต์ของไทย PBS วันนี้3คนข่าวนะครับพร้อมนะฮะจะตั้งวงคุยกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์วันนี้มีเรื่องร้อนแรงและช็อกโลกนะฮะแล้วก็ช็อกการเมืองไทยด้วยต้องติดตามกันในคุยให้คิดนะครับผมวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ครับอาจารย์วีระสวัสดีอาจารย์วีระครับสวัสดีครับคุณวิสุทธ์คุณชัยสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เรากลับมาใส่หน้ากากแล้วนะเราขอไป2 อาทิตย์นะก็อะไรขึ้นครับคุณวีระทำไมเราต้องกลับมาใส่อะไร B อะไร B5 B.4.5 เลยไม่ใช่ B.8.4 กับ B.8.5 ไอ้นี่คือแพร่ง่ายติดง่ายแต่ไม่หนักใช่ไหมแต่ไม่รุนแรงขณะนี้เนี่ยโรงเรียนเนี่ยติดเยอะครับบางโรงเรียนต้องมาเรียนออนไลน์ประกาศว่า3-4โมงแล้วล่ะแล้วก็บางโรงเรียนเนี่ยต้องปิด5 วัน 7 วันครับแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะมีวันหยุดยาว5 วันโอ้นี่ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะทําให้การแพร่เชื้อเนี่ยเร็วครับแต่ด้วยความที่มันไม่รุนแรงเนี่ยโรงพยาบาลอาจจะพอรับมือได้แต่ก็หนักขึ้นเนาะคราวนี้เราก็ต้องอย่างคุณวิชัยพูดก่อนเข้ารายการว่าเราถ้าเป็นไปได้ไปไหนเจอคนเราก็พยายามใส่ต้องระวังเป็นพิเศษถึงแม้จะบอกว่าไม่รุนแรงนะครับแต่ว่าก็ไม่คุ้มคนที่เป็นก็บอกว่า7 วัน 10 วันอ่ะโอ้ผมเจอบางคนนี่เป็นเดือนเหมือนว่าหายนะแต่ว่าหายใจเหนื่อยไอตลอดคือตอนแรกเขาบอกว่าไอเดลต้ามันหนักใช่ไหมครับพอโอมิครอนบอกว่าเบาแล้วก็ไอสายพันธุ์ย่อย BA.4 BA.5 จะเบาเนี่ยแต่ผมคนที่ผมเจอไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยครับแล้วคนรู้จักกันเลยนะคุ้นเคยกันเลยนะเป็นแถบบอกว่ามันก็ไม่ใช่เบาทีเดียวนะเออมันก็ไม่คุ้มที่จะเป็นอะไม่คุ้มหรอครับคือมันไอตลอดคืนเงี้ยแล้วก็น้ำลายน้ำเสลดออกมาไข้ขึ้นหนักดังนั้นอาการมันถึงแม้จะไม่หนักมากแต่กลางๆชีวิตคุณก็ลำบากพอสมควรใช่เพราะว่าเดี๋ยวนี้คุณโทรไปที่แต่ก่อนคุณโทรไปแล้วจะมียามาให้มีอะไรให้เดี๋ยวนี้ยากลำบากขึ้นเยอะครับครับแต่ว่าบางคนบอกว่าติดซะแท้มีภูมิคุ้มกันผมว่าวิธีที่คิดไม่ได้นะคิดอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าคนคิดอย่างนั้นก็ติดอีกใช่ยืนยันว่าติดรอบ2 รอบ 3ได้แล้วผมจะบอกให้มีอาทิตย์ที่ผ่านมามีงานเลี้ยงหลายงานครับมีงานหนึ่งใหญ่มากคนไปเยอะมากวันชาติอเมริกาแล้วครึ่งต่อครึ่งไม่ใส่หน้ากากครับทีนี้ถึงใส่หน้ากากมันก็มีจิบไวน์นะเวลาไปงานชาติคงจิบไวน์ผ่านหน้ากากไม่ได้หรอกจิบไวน์แล้วก็มีช่วงที่คุยกันคนแก้วอ่ะเวลาโทสเชียร์เชียร์เชียร์ก็มีแชมเปญมาให้เขาก็แจกแชมเปญมาครับผมก็รับแชมเปญมาแต่ผมเดินเข้าไปปั๊บเนี่ยผมยืนยันเลยว่าผมจะไม่ยอมเปิดหน้ากากเป็นอันขาดเพราะผมเห็นคนเยอะมากไปถึงถ่ายรูปหน่อยถอดหน้ากากนิดนึงถอดหน้ากากถ่ายรูปหน่อยผมก็บอกโนถ่ายอย่างนี้แหละแล้วพอมาเอาแชมเปญมาให้โทสตอนที่ท่านทูตขึ้นไปเพื่อที่จะขอให้ทุกคนดื่มเฉลิมฉลองวันชาติเนี่ยผมก็หยิบมาแต่ผมไม่ดื่ม okay. ผมไม่เปิด okay. ปรากฏว่ากลับมาวันรุ่งขึ้นครับคนที่รู้จัก 4-5 คนเนี่ยชื่อทุกคนก็รู้จักเนี่ยติดหมดเลยครับติดหมดเลยแล้วก็บอกว่าทำอะไรคุณไปทำอะไรก็ยืนคุยกันแล้วก็จิบใบนิดหน่อยนึกว่าไม่มีอะไรเปิดหน้ากากก็บ่าเปิดแป๊บเดียวนะคำที่มันง่ายคนแปลกใจว่าผมเผลอนิดเดียวจริงๆเหรอเผลอนิดเดียวติดเลยแล้วอย่าไปเชื่อว่ามันไม่หนักแล้วเราบอกเป็นก็ได้นะเพราะว่าคุณไม่อยากเป็นแน่นอนอ๋อแน่นอนไม่อยากเป็นไม่ต้องโควิดหรอกเป็นหวัดธรรมดาเป็นไข้ก็ไม่เอาแล้วนาทีนี้ไอ้ทั้งคืนนี่คุณเอาเหรอใช่ไหมไม่ไหวแล้วครับดังนั้นหลีกเลี่ยงได้เป็นหลีกเลี่ยงแล้วก็ที่ทางการที่บอกจะประกาศเป็นโรคประจำโรคประจำถิ่นผมก็เลื่อนไปแล้วล่ะตกลงจะประกาศไหมเงียบละผมเงียบไปแล้วล่ะไม่ใช่เงียบแค่นั้นขยายเวลาใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไปอีก2 เดือนอันนี้ก็เป็นตามคาดคิดไหมออน่าจะประกาศตลอดไหมครับคิดว่าไปเรื่อยๆนะคิดว่าคงกลัวรัฐบาลคิดว่าจะไม่ผมคิดว่าจะเลิกประกาศประมาณเดือนพฤศจิกาโอ้ทำไมหลังเอเปกต้องรอเอเปกเลยไม่ได้หลังเอเปก
ไม่ก่อนเอเปกซี่ให้ดูก่อนเอเปกถ้าโชคถ้าแบบว่าไม่มีอะไรเหตุการณ์อะไรนะแล้วคุณคิดเหรอว่าทุกอย่างจะราบรื่นจนไปถึงเอเปกท่านนายกจะยังยืนเป็นประธานอยู่เหรอดูจากเรื่องนับ500 100เนี่ยผมว่าไม่จบง่ายๆนะเรื่องเนี้ยมันจะต้องไปถึงศาลรัฐธรรมนูญแล้วมันจะทำให้การเมืองปั่นป่วนอีกครั้งนึงเพราะว่าทุกคนต้องคิดแท็กติกชนะเลือกตั้งนี้ฉันต้องเล่นเกมอะไรครับฉันมีเงินแบงค์พันฉันต้องแตกย่อยยังไงฉันเป็นพรรคเล็กฉันจะทำอย่างไรฉันเป็นพรรคกลางฉันจะทำอย่างไรและสสแต่ละคนเนี่ยกำลังคิดหนักฉันจะอยู่พรรคนี้ดีหรือว่าย้ายไปดียังมีเวลาใช่ไหมครับยังมีเวลาที่จะย้ายได้ก่อนเลือกตั้งใช่ไหมล่ะครับวิตกเกินกว่าเหตุก็ต้องประสาทกินหน่อยเพราะว่าวิตกเกินเหตุอย่าไปกังวลแทนนายกเลยคุณไม่ได้เป็นนักการเมืองคุณไม่รู้นักการเมืองก็กลัวอะไรเขากลัวอะไรเขากลัวสุดคือไม่ได้ถูกส่งลงสองถ้าสมมติได้มาที่ลงแล้วแพ้กลัวแพ้แล้วก็ถ้านับคะแนนอย่างนี้ครับถ้าต้องได้300,000 170,000โอ้ยฉันคงไม่ลำบากว่ะฉะนั้นประสาทกินทุกคนวิ่งกันใหญ่เลยอ่ะตอนนี้ปรับกลยุทธ์กันใหญ่แล้วหลังจากที่แล้วขอดูจะมีพรรคการเมืองโผล่มาอีกอาจจะโผล่เยอะขึ้นพรรคการเมืองจะมีใหม่มาใหม่จะอยู่สังกัดไหนนั่นอีกเรื่องนึงครับนั้นแล้วที่บายที่มันเกิดอะไรขึ้นตอนแรกเราเนี่ย100ใช่มั้ยหาร100แล้วทำไมกลายมาเป็นหาร500เพียงแต่นายกประยุทธ์พูดประโยคเดียวว่าผมอยากเห็น500เท่านั้นเกมเปลี่ยนเลยเหรออันนี้เป็นรายงานข่าวนายกเขานายกและโฆษกอ่ะเขาไม่ได้ปฏิเสธแล้วก็ไม่ได้ยอมรับเรื่องนี้ถ้าไม่ปฏิเสธแปลว่าอะไรคุณรู้ไหมคือคุณทำข่าวมายาวนานตลอดชีวิตคุณรู้เลยว่าถ้า no comment เนี่ยถ้าไม่ปฏิเสธแปลว่าจริงถ้าไม่จริงก็จะปฏิเสธอย่างนี้ได้อย่างที่คุณทุชัยพูดได้คือผมยืนยันได้อย่างนี้เอางี้มีการประชุมจริงจริงหมายถึงประชุมนายกกับบรรดาหัวหน้าพรรครัฐบาลจริงอันนี้จริงคุยวงย่อยนี้จริงส่งสัญญาณจริงไหมเดี๋ยวสิทีละสเต็ปจริงเวลาเราจะไล่เพราะมีคนไปถามคุณวิษณุว่าถามเรื่องนี้ว่านายกพูดอะไรอย่างเงี้ยคุณวิษณุบอกว่าผมไม่ได้ไปประชุมด้วยนี่ลอยตัวแสดงว่ามีการประชุมครับแกไม่ได้สังกัดพรรคนี่ก็ใช่แต่ว่าแกรู้ว่ามีการประชุมแกรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยยืนยันว่ามีการประชุมจริงแต่ข้อความก่อนวันจะโหวตแล้วนายกถามพรรคนั้นพรรคนี้จะเอาเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ไม่มีคนยืนยันนะครับไม่มีคนยืนยันถ้ายืนยันเพราะว่าคนในนั้นต้องออกมาพูดคนอื่นคงคนอื่นไม่ได้อยู่ในห้องประชุมคงไม่ได้โค้ดคำพูดเป็นท่อนๆอย่างนั้นประวิตรถามคุณประวิตรถามคุณอนิทินอะไรเงี้ยมันคงไม่ใช่มีอย่างนี้ยืนยันไม่ได้สิคันนี้เนี่ยคือถ้ายืนยันไม่ได้ยืนยันโดนก็หาแทรกแซงคือประเด็นก็คือว่าคุณหมอชลน่านเนี่ยพูดว่าไอ้อย่างเงี้ยมันเป็นการสั่งการมันไม่ถูกมันเป็นการแทรกแซงจะไปผิดมาตรฐานจริยธรรมอะไรต่ออะไรเนี่ยคันนี้ถ้าเกิดเอาส่งเรื่องนี้ไปแล้วแนบครายงานข่าวหนังสือพิมพ์ไปเนี่ยไปศาลรัฐธรรมนูญผมว่าไม่ได้แทรกแซงผมว่าไม่ได้มันต้องเบิกพยานว่ามีใครพูดอย่างนั้นจริงไหมใช่ไหมสมมติว่านายกคุยจริงๆคุยอ่ะเอาว่าไม่เรียกประชุมอ่ะเราเรียกประชุมเราเชื่อว่าคุยเอางี้เอาพวกเราเองเนี่ยเราเชื่อว่ามีการสอบถามแต่ไม่ถึงขั้นนั่งเป็นทางการประชุมกันมึงต้องลงอันนี้มึงผมไม่ถึงขนาดไม่ถึงขนาดนั้นแต่ผมจำเป็นไม่จำเป็นต้องถึงขนาดนั้นไม่จำเป็นเยอะแยะไปส่งสัญญาณหน่อยนึงผมเชื่อเพราะว่าผลออกมาเนี่ยเป็นไปตามข่าวพวกเราคิดยังไงเนี่ย500 100เนี่ยนะอยากฟังความคิดเห็นฟังประมาณนี้แล้วก็อาจจะพูดกันก่อนแล้วตอนจบแกไปสรุปว่าผมเอา500นี่มันไม่ใช่ความคิดเห็นแต่มันมีวิธีพูดมันไม่จำเป็นจะต้องขึงขังตูมทบโต๊ะไม่ต้องคือผมคิดว่าเวลาที่คำพูดนี้ออกเวลาที่เป็นข่าวเนี่ยมันสำคัญครับผมว่าเขาไม่ได้ต้องการส่งข้อความหรือแมสเซจเนี่ยมาถึงเราหรอกไม่เขาต้องการส่งไปถึงคนที่จะลงมติโดยเฉพาะสวเพราะการเคลื่อนไหวเนี่ยคือการประชุมไอ้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าในการเลือกตั้งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมันมี2วันวันแรกอ่ะมันยังไม่ถึงมาตรานี้ร่วมกันก่อนแต่ข่าวมันออกมาในระหว่างที่กำลังชุลมุนมันเพราะฉะนั้นเนี่ยคงจะต้องเป็นการส่งสัญญาณว่าเฮ้ยนายกเอางี้เว้ยพอนายกเอางี้ปั๊บเราก็เห็นละการอภิปรายในวันพุธอ่ะก่อนที่จะลงมติตอนประมาณเกือบสี่ทุ่มอ่ะเราเห็นรูปการละ
ยิ่งฝ่ายค้านพูดอะไรเราเห็นแล้วว่าฝ่ายที่ไม่พูดสงสัยมันลงมติอย่างนี้แน่นอนใช่ไหมใช่อ่ะคราวนี้ยังไงต่ออ่ะคุณพิสุทธิ์ก็ทีนี้ถ้ากำลังจะถามว่าตกลงพูดจริงหรือไม่พูดจริงถ้าเราดูจากแนวโน้มของข่าวหลังจากวันนั้นเนี่ยแสดงว่ามีการพูดแสดงว่ามีการพูดแล้วมันออกมาแนวอย่างที่นายกพูดใช่ถ้าอย่างที่คุณวีระบอกเนี่ยต้องการส่งสัญญาณไปถึงสภาโดยเฉพาะสวใช่และพอมีข่าวในสื่อวันรุ่งขึ้นว่านายกได้ถามเรื่องนี้ถ้าไม่จริงนะถ้านายกชอบ100ไม่ชอบ500นะต้องมีการนายกต้องปฏิเสธทันทีไม่นั้นแสดงว่านายกชอบ500นายกชอบแน่นอน500โอ้ นี่เราวิเคราะห์ละเอียดยิบเลยนะนายกชอบ500บรรดาพรรครัฐบาลก็ชอบ500นะแต่ที่ทำให้ผมคิดว่าข่าวนี้น่าจะเป็นจริงคืออะไรรู้มั้ยผลออกมาใช่มั้ยความกลัวมีเหมือนกันหมดกลัวว่าจะพรรครัฐบาลและท่านนายกเองอาจจะไม่ใช่ความกลัวก็ได้ความกังวลอ่ะความกังวลไม่อยากจะให้มีคำว่าแลนด์สไลด์เกิดขึ้นโอเคโอเคฉะนั้นก็จะทำให้คิดกันไปต่างคนต่างอาจจะบังเอิญคิดตรงกันวันนั้นว่าถ้าเดินตามนี้หาร100ยุ่งเลยกับหาร500ผลที่ออกมาเนี่ยใครได้เปรียบเสียเปรียบเรื่องนี้อย่าลืมนะพอคุณไปถามพรรคใหญ่คุณนึกว่าพรรคพลังประชารัฐเดิมทีเห็นบอกว่าบิ๊กป้อมต้องการหาร100ใช่เพราะว่าคิดว่าพรรคใหญ่ได้ประโยชน์ใช่แต่คุณคิดต่อไปอ้าวภูมิใจไทยจะถือว่าพรรคใหญ่หรือพรรคเล็กล่ะเขาก็ต้องคิดเหมือนกันปลายทางมันเป็นยังไงประชาธิปัตย์เขาคิดยังไงประชาธิปัตย์ตอนนี้จะเป็นพรรคกลางก็ไม่ใช่พรรคเล็กก็ไม่เชิงแต่ไม่ใช่พรรคใหญ่แล้วนะภูมิใจไทยเนี่ยประชาธิปัตย์นี่สปริตการลงมติเนี่ยสปริตแบ่งเลยไม่คราวนี้โมเมนต์ที่สำคัญเนี่ยการลงมติเนี่ยมันมีสองครั้งครั้งแรกเนี่ยครั้งแรกที่ลงมติคือไอในชั้นกรรมธิการเนี่ยหรือวาระสองเนี่ยหลังจากกรรมธิการเข้าไปคุยกันแล้วเนี่ยมันจะมีถ้าจะต้องอภิปรายเนี่ยมีสองชนิดชนิดที่หนึ่งสงวนความเห็นก็คือขอมาคุยขอมาพูดอีกอันนึงเขาขอแปรยติเปลี่ยนข้อความของคณะกรรมการออกมาไม่ตรงกับคณะกรรมการอันนี้ต้องมาโหวตถ้าแสดงความคิดเห็นบางทีไม่ต้องโหวตแต่ถ้าเกิดมีการแก้ไขในมาตรานั้นนี่ต้องโหวตอันนี้เรียกสุขความเห็นได้คราวนี้พอลงมติเนี่ยตัวครั้งแรกเลยที่ลงมติก็คือลงมติว่าจะเอาตามร่างกรรมาธิการซึ่งหารร้อยส่วนใหญ่คือจะเอาตามร่างกรรมาธิการหรือไม่กรรมาธิการเสียงข้างมากเสียงข้างมากกรรมาธิการเสียงมากใช่ใช่เอา100เอาไม่ใช่เอา100เอาตามกรรมาธิการหรือจะเอาตามที่เขาสงวนความแปลสงวนคำแปลยติซึ่งมี2เวอร์ชันไม่ใช่ทั้งหมดมี7เวอร์ชันแต่เดี๋ยวค่อยว่าอธิบายฟังนะผลการลงมติเนี่ยจำนวนของผู้ที่มาออกอยู่ในห้องวันนั้นนะคุณสุวิชัยอาจจะมากกว่านี้แต่ว่าที่เขาแสดงตนแล้วเขาลงมติเนี่ยมีคนลงมติ577คนถูกไหมใน577คนเนี่ยไม่เห็นด้วยกับกรรมาธิการเนี่ย392คนเห็นด้วยก็คือว่าเห็นด้วยกับกรรมาธิการคือเอาตามร่างกรรมาธิการ160งดออกเสียง23แล้วก็ไม่ลงคะแนนเสียง2คราวนี้มันก็มีการมาผ่าดูครับนะฮะพรรคพลังประชารัฐเนี่ย97คนใช่ครับลงมติเนี่ย97คนนะที่ลงมติ97คนเนี่ย59คนใช่มั้ยใช่ไหมโหวตร่างกรรมาธิการครั้งแรกเนี่ยครับ59คนเนี่ยไม่เอากรรมาธิการมีเอากรรมาธิการเห็นด้วย2คนคือคุณไพบูลย์นิติตะวันคนและอีกคนผมจำไม่ได้ครับ2คนอ่ะที่5คนงดออกเสียงอยู่ในห้องประชุมไม่ลงมติหรือลาประชุมเนี่ย31เสียงครับแล้วว่าเสียงส่วนใหญ่เอา500ใช่ส่วนของเพื่อไทยเนี่ย112เนี่ยเอาตามร่างกรรมาธิการ7คนเนี่ยก็คือคนที่จะย้ายพรรคอ่ะกูเห่าไม่เรียกงูเห่าอ่ะเขาก็ไม่รู้ว่าเขายังไม่ได้ย้ายอ่ะเขาแต่เขาลงเหมือนกับที่เขาลงเหมือนย้ายพักเนี่ย7คนและอีก13คนเนี่ยไม่ได้ลงมติอีกกลุ่มนึงคือภูมิใจไทยภูมิใจไทยเนี่ย59คนลงแบบเดียวกับประชาธิปัตย์จาก63คนไม่มีปัญหาครับแล้วก็ประชาธิปัตย์เนี่ยสปริต34คนนี่เอาตามกรรมาธิการ11คนเนี่ยเห็นด้วยพักก้าวไกลเนี่ย47คนจาก51คนลงมติเอาร้อยหนึ่งเอาร้อยหนึ่งคือพูดง่ายๆว่าไม่เอาร่างกรรมาธิการเนี่ยหลักๆจะเป็นประมาณนี้เป็นก้อนแต่ไม่ใช่แบบน่าสนใจเพราะเป็นเจ้าของยติว่าจะเอา100อ่ะกลับกูวนใจหน้าดูนะเพราะว่าจะเอา100ยืนยันมาตลอดแล้วอยู่ๆจะพลิกเป็น500เนี่ยเขาก็เลยสปิดอย่างนี้แต่มีละว่าใช่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 บรรดา
คุณจุลินหัวหน้าพรรคนะฮะคุณจีวรบุญเกียรติซึ่งเป็นแกนนำเนี่ยก็ครับตกลงจริงๆเหตุผลคืออะไรที่มีการเปลี่ยนจากเดิม100มาเป็น500ฝั่งรัฐบาลฝั่งพรรคร่วมรัฐบาลผมคิดว่าที่1เนี่ยนะกระแสแลนสไลด์เนี่ยจริงไม่จริงแต่ก็กลัวแล้วมีผลไหมมีผลนะก็คือการหาร500เท่ากับสกัดแลนสไลด์ได้ระดับหนึ่งแล้วมันผลประโยชน์ร่วมกันไงคือพรรคร่วมรัฐบาลผมคิดว่าใช้500เนี่ยส่วนใหญ่ได้ผลประโยชน์ร่วมกันงั้นผมถามคุณวิสุทธิ์อย่างนี้ดีกว่าถ้าลงคะแนนแบบที่เราเข้าใจกันครับ400ลงสสเขตครับ100ลงปาร์ตี้ลิสต์ครับแล้วก็100ปาร์ตี้ลิสต์ก็หารไปเอาคะแนนคนที่มาลงปาร์ตี้ลิสต์ก็หารไปจำนวนที่นั่งมี100นึงก็หารไปก็แล้วแต่ตามสัดส่วนตามคือใครได้มากก็ได้ตาเอาไปแบ่งกันใน100นึงโดยที่ไม่มายุ่งกับไอ้400ที่เป็นสสเขตครับถูกมั้ยใช่ครับอันนี้คือที่คนเค้าที่การเสียส่วนใหญ่อันนี้คือที่เข้าใจกันใช่ครับคราวนี้ที่มันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนเป็นยังไงคุณวิสุทธิ์มันเปลี่ยนก็คือไม่ใช่สูตรนี้นะฮะใช้สูตรสสพึงมีนะฮะแบบสัดส่วนผสมอ่ะก็คือว่าเอาคะแนนของปฏิริษีผู้สมัครปฏิริษีนะฮะทั้งทุกพรรคทั่วประเทศเนี่ยมารวมแล้วก็หารด้วย500สเต็ปที่1ก็ได้เป็นสสพึงมีสเต็ปที่2ไม่ทีตอนแรกเลยเอาจำนวนของคนที่ไปลงพรรคการเมืองที่เป็นบัตรเลือกบัตรที่2เลือกพรรคการเมืองบัตรที่2อ่ะมีทั้งหมดเท่าไหร่สมมติว่ามีทั้งหมด30ล้านคนโอเคมั้ย30ล้านคนง่ายๆนะ30ล้านคนสสจะมีได้ทั้งหมด100คน100คน500คนอ๋อทั้งหมด500คนเอา500หารครับมันก็จะออกมาประมาณ 60,000 ครับถูกมั้ยจะเป็นตัวเลขที่ใช้เป็นตัวเลขคำนวณสสพึงมีทีหลังใช่ครับคือ 60,000 เสร็จแล้วก็ไปดูซิว่าเขตเลือกตั้ง400เขตทั้งหมดของพรรคการเมืองนั้นเอามารวมเป็นทุกเขตแล้วเอาไว้ตัวเลขนี้ตัวเลขนี้ไปหารไปหารแล้วก็ดูว่าคุณควรจะได้สสเท่าไหร่จากจำนวนเปอร์เซ็นต์ของคนที่มาลงคะแนนประชาชนมาลงคะแนนคนที่เป็นพรรคของคุณเนี่ย400เขตทั่วประเทศมีทั้งหมดเท่าไหร่หารเข้าไปหารออกมาแล้วถ้าเกิดคุณสมมติว่าคุณได้จำนวนสสที่คุณได้จากการเลือกตั้งเพราะการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเนี่ยเอาผู้ชนะคนเดียวคนเดียวชัดเจนเขตละคนหนึ่งเขตเบอร์หนึ่งเบอร์เดียวคนเดียวอ่ะหนึ่งเขตหนึ่งคนอ่ะชนะมากชนะน้อยไม่สนใจอ่ะสมมติว่าไอ้พักนี้ได้30,000พักนี้ได้28,000พักนี้ได้25,000เนี่ยนะสมมตินะไอ้คนที่ได้30,000ชนะไปไอ้คน28,000กับ25,000คุณไม่ได้แล้วคุณตกไปไม่เกี่ยวเลยไม่คิดคะแนนของคุณเลยไม่เกี่ยวเลยเพราะมันมีคะแนนพรรคการเมืองอยู่ใช่ไหมมันมีปาร์ตี้ลิสต์อยู่ถ้าจำนวนส.ส.เขตเลือกตั้งที่เขาได้จากการเลือกตั้งจริงมันก็จะต้องไปเทียบกับเอาจำนวนเนี่ยไปหารไอ้จำนวนที่ไปหารเนี่ยเรียกว่าสสพึงมีแล้วถ้าเกิดจำนวนที่ไปหารเนี่ยมันน้อยกว่าจำนวนสสเขตเลือกตั้งที่คุณได้คุณก็มีสิทธิ์จะได้ปาร์ตี้ลิสต์ตามจำนวนที่เป็นส่วนต่างแต่ถ้าเกิดมันเท่ากันหรือเกินเท่ากันหรือเกินคุณก็ไม่ได้สสบัญชีรายชื่อก็เหมือนคราวที่แล้วเหมือนเพื่อไทยเพื่อไทยไม่ได้เพื่อไทยไม่ได้เลยใช่ไม่ได้เลยเหมือนกันก็จริงคุณสุทธิชัยแต่มันไม่เหมือนอยู่2อย่างครับอันที่1บัตร2ใบป่ะบัตร2ใบบัตร2ใบอันที่2จํานวนสสเขต400กับ100กับ101แต่ของครั้งที่แล้ว350กับ150มันไม่เหมือนกันนะมันไม่เหมือนกันสักทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยการคํานวณขณะนี้เนี่ยเรายังไม่เคยใช้คำนวณวิธีบัตร2ใบแบบสสพึงมีด้วยจำนวนแบบนี้ที่ผ่านมาเรามีแบบไหนเรามี400 100ครั้งแรกเลือกตั้งปี44คุณนิชัยถูกไหมแล้วเราก็มามีระบบพิสดารสมัยเลือกตั้งปี50เป็นเขตเลือกตั้งแล้วก็เป็นสสบัญชีรายชื่อเป็นก้อนเป็นก้อนมุ่นไอ้นั้นตัดทิ้งไปเลยเพราะมันมั่วมากแล้วเราก็มีการเลือกตั้งกลับมาปีเป็นปี54การเลือกตั้งปี54สสบัญชีรายชื่อ125คนสสเขตเลือกตั้ง375มาเลือกตั้งปี62สสเขต350สสบัญชีรายชื่อ150แต่ว่าเป็นบัตรใบเดียว
ไอ้ครั้งก่อนนั้นบัตร2ใบแต่ครั้งนี้บัตรใบเดียวแล้วก็สปิดครั้งล่าสุดที่จะเกิดขึ้นครั้งหน้าบัตร2ใบบัตร2ใบแต่จำนวนส.ส.บัญชีรายชื่อและจำนวนส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ไม่เหมือนกับการเลือกตั้งเมื่อปี62เห็นไหมแต่เหมือนนิดนึงใช่ไหมเหมือนคือไม่เหมือนแต่ว่าการคิดการคิดว่าส.ส.พึงมีเนี่ยยังเหมือนเดิมเหมือนกับปี62ใช่ไปเอาส.ส.เขตมาหักลบซึ่งผมไม่ต้องไม่ใช่อสคคือคุณต้องคำนวณอย่างนี้ว่าเอาตัวเลขที่ว่าเอาตัวเลขจากบัญชีรายชื่อทั้งหมดหาร500เป็นตัวเลขที่จะไปบอกว่าตัวเนี้ยจะไปวัดว่าจะมีส.ส.ได้กี่คนโดยเอาไปหารคะแนนของเขตเลือกตั้งรวมกันทั้งหมดของแต่ละพรรคเพื่อบอกว่าพรรคคุณเนี่ยจากคนที่มาลงให้คุณมากน้อยจังหวัดแต่ละจังหวัดไม่เท่ากันเนี่ยคุณควรจะมีส.ส.กี่คนถูกไหมถ้าคุณมีมากแล้วคุณให้คนอื่นไปพูดง่ายอย่างนี้ดีกว่าพูดง่ายๆคุณมีมากเกินให้คนอื่นไปคุณมีน้อยไปคุณไปเอาส.ส.บัญชีรายชื่อเพราะฉะนั้นมันเกิดขึ้นว่าคราวที่แล้วมันมั่วคราวนี้มั่วกว่าที่มันมีคะแนนขย่งมั่งครับที่มันมีโอเวอร์แฮงมั่งเนี่ยนะก็บทเรียนนั้นก็ทำให้มีการแก้ไขใช่ไหมใช่แต่มันแก้ไม่เสด็จน้ำไงมันแก้ไม่หมดไงความจริงมันก็ง่ายมากเลยคุณเลือกเขตเลือกตั้งก็เลือกไป400คนนี้คุณก็เลือกไปคะแนนใครได้จบและแต่ว่าไอเดียของเรื่องปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยอีก100คนเนี่ยเอาให้คนที่ชอบพรรคไหนอ่ะเขากาใช่แล้วก็หารตามคะแนนนั้นไม่ต้องไปยุ่งกับเขตส่วนเขตก็มีคนไอเดียเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ทำไมไม่ใช่ไม่ใช่ไอเดียเป็นอย่างนั้นก็จริงอ่ะแต่ว่าจำนวนของส.ส.เขตเลือกตั้งสมมุติว่าคุณวิชัยอย่างนี้สมมุติว่าพรรคนึงได้เขตเลือกตั้ง200คนแล้วก็ได้ส.ส.บัญชีรายชื่อ50คนก็คือได้ทั้งหมด250ถูกไหมคะแนนของพรรคคุณเนี่ยเมื่อเทียบกับการลงคะแนนทั้งหมดที่พรรคคุณได้เนี่ยในส.ส.เขตนะคุณจะต้องเกินครึ่งแต่ของจริงเนี่ยคุณได้แค่ 40% แต่คุณได้ส.ส. 50% นี่ไงตรงนี้มันเป็นที่มันถึงเกิดระบบพึ่งมีก็เขาไปลอกระบบเยอรมันเข้ามาระบบเยอรมันเนี่ยเขาจะตอบคำถามนี้เดียวกันบอกก็ถ้าเกินมาก็ต่อเพิ่มจำนวนเข้าไปทุกอย่างมันต้องเป็นส.ส.ถูกไหมครับใช่ใช่เขาเรียก proportionate ใช่ไหม representation ใช่ใช่ใช่ฉะนั้นตรรกะของเขาชัดเจนเพื่อสะท้อนความต้องการของประชาชนถูกต้องใช่ไหมพอเกินมาเท่าไหร่แล้วก็เพิ่มที่นั่งเข้าไปก็คือไม่ได้กำหนดมาเท่านี้ใช่เอาตามจิตอารมณ์ของการเลือกตั้งไม่ใส่เก้าอี้เสริมได้มีเก้าอี้เสริมแต่ว่าเราตัดชั่วเลยสมมติว่าส.ส.ที่เขากะว่าจะมีเนี่ยประมาณ450คนแต่ว่ามันเกินมาจากการคำนวณแล้วมันเป็นสัก470เขาก็ให้อีกก็470ไปแต่ของเราไปอั้น100ไงพอไปอั้น100หรือไปอั้น150เนี่ยมันก็ต้องมาเกลี่ยกันไอ้จากสเต็ปนั้นน่ะเวลามาเกลี่ยกันเนี่ยโอ้มันมีการคำนวณยุ่งยากตายเลยซึ่งผมไม่อยากพูดถึงเลยก็มันเกิดเมื่อคราวที่แล้วใช่ใช่ใช่แล้วบทเรียนนั้นน่ะมันไม่ได้ทำมาแก้ปัญหาตรงนี้ใช่ใช่มันก็ยังมีมาตราที่ค้างอยู่ก็ยังพูดถึงเรื่องส.ส.พึงมีต่างๆมามันก็เลยวุ่นวายทีนี้สำหรับพรรคการเมืองนะเขาไม่ได้คิดขนาดนั้นเขาคิดง่ายๆว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบถ้าหาร500เป็นไปได้ว่าพรรคเล็กพรรคน้อยจะยังมีโอกาสได้ส.ส.เพราะว่าไม่ต้องมีคะแนนถึง 300,000 200,000 ครับเอาแค่ 70,000 อาจจะน้อยกว่านั้นเพราะว่าคราวที่แล้ว 30,000 ก็เข้าไปได้นึงที่นั่งส่วนพรรคใหญ่บอกว่าเฮ้ยไม่เอาไอเดียของรัฐธรรมนูญนี้คือไม่เอาพรรคเล็กพรรคน้อยเดี๋ยวมาต่อรองตำแหน่งฉะนั้นเอาพรรคใหญ่ก็ให้ประชาชนเลือกเฉพาะพรรคใหญ่สู้กันตรงนี้ไงแต่ทีนี้ที่มันจบมาอย่างนี้แทนที่จะเป็น100เป็น500เพราะว่าพรรคร่วมรัฐบาลเองก็ไม่มั่นใจเพราะว่าไอแลนด์สไลด์ของฝั่งพรรคเพื่อไทยนั้นทำให้ฝั่งนี้กลัวเหมือนกันเพราะว่าถ้าเอาสูตรเดิมคือหารร้อยหนึ่งเนี่ยเป็นไปได้ว่าพรรคเพื่อไทยจะได้แลนด์สไลด์จริงแล้วก็จะเป็นแกนตั้งรัฐบาลเผลอๆว่าเขารวมกับพรรคก้าวไกลเพราะว่าคุณโทนี่พูดแล้วนี่คุณโทนี่พูดผ่านคลับเฮาส์เลยนะว่าเพื่อไทยกับก้าวไกลรวมกันคราวหน้าได้เกิน400ฝั่งประชาธิปไตยเขาใช้คำว่าฝั่งประชาธิปไตยชนะแน่ครับฝั่งนี้ก็กลัวนะไม่ใช่ไม่กลัวนะใช่ภูมิใจไทยประชาธิปัตย์พรรคพลังประชารัฐเนี่ยพอคุยกันเข้าจริงๆเนี่ยเฮ้ยเป็นไปได้เว้ยเพราะอย่างนั้นเพื่อปลอดภัยเราต้องมีพรรคเล็กพรรคน้อยอย่างน้อยตัวอย่างที่ผ่านมาก็โอเคนี่แล้วก็ยังดึงมาได้ดึงไปดึงมาอย่างน้อยที่สุด
ก็ผ่านทุกครั้งใช่ไหมว่าประมาณก็ผ่านอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ผ่านผมก็เชื่อว่านี่คือเหตุผลง่ายๆคือผลประโยชน์ของพรรคการเมืองไม่ได้สลับซับซ้อนอย่างที่เราจะมาคิดตัวเลขคิดเรื่องต้องคณิตศาสตร์คิดถึงเรื่องจะคำนวณไอ้สอสอพึงมีไม่พึงมีแต่นี่จะนำไปสู่การตีความเดี๋ยวครับก่อนจะไปเรื่องตีความทั้งหมดในการประเมินและที่จะวางยุทธวิธีของพรรคการเมืองต่อการเลือกตั้งครั้งหน้าผมต้องบอกก่อนเลยว่าด้วยเหตุที่มันเป็นบัตรสองใบด้วยเหตุที่มันมีระบบการคำนวณซึ่งเหมือนเดิมก็จริงแต่บัตรสองใบแล้วจำนวนสสเขตและสสบัญชีรายชื่อไม่เท่าเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ทั้งคุณสุชัยแล้วก็ผมทั้งคุณวิสุทธ์เนี่ยเราไม่มีตัวเลขของการเลือกตั้งครั้งหน้าที่จะมาคำนวณใช่แต่ก็แม้แต่จะเอาตัวเลขปี62มาคำนวณก็คำนวณไม่ได้เพราะกติกาเพราะกติกามันเปลี่ยน1บัตร2ใบจำนวนสสบัญชีรายชื่อกสสเขตเลือกตั้งไม่เหมือนกันบางคนบอกเอาไปเทียบเคียงเมื่อปี54ปี54บัตร2ใบก็จริงแต่บัตร2ใบนั้นจำนวนสสบัญชีรายชื่อกับสสเขตเลือกตั้งไม่เท่ากันก็ใช่อันที่2ที่ผมคิดว่าจะต้องดูประกอบด้วยก็คือว่าเราพูดโดยที่เราคิดว่าคือปี62เนี่ยมันเกิดปรากฏการณ์2อย่างซึ่งทำให้ทุกอย่างเพี้ยนไปหมดอันที่1คือการยุบพรรคไทยรักษาชาติก่อนการเลือกตั้งโอเคมั้ยอันที่2ไอ้กติกาที่ใช้ครั้งแรกมันเคยไปเกิดประโยชน์กับพรรคอนาคตใหม่แบบชนิดที่เรียกว่าไม่มีใครคาดถึงว่าจะได้ส.ส.ตั้ง80กว่าคนน่ะส่วนกรรมวิธีในการให้มันทํายังไงหลังจากนั้นไม่ต้องพูดถึงครั้งนี้เนี่ยเรามองข้ามพรรคอื่นพรรคกล้าอยู่ไหนพรรคเศรษฐกิจไทยของคุณธรรมนัสอยู่ไหนพรรคสร้างอนาคตไทยของคุณสมคิดคุณอุตมะอยู่ไหนพรรคไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธุ์อยู่ไหนถูกไหมซึ่งตรงนี้อ้าวถ้าเกิดคนเห็นว่าคุณสมคิดเหมาะจะเป็นนายกก็อาจจะได้คะแนนเยอะนะคุณสุทธิชัยถูกไหมแต่การแก้500เท่ากับเอื้อประโยชน์ให้กับพรรคขนาดกลางด้วยใช่ไหมไม่รู้แต่หมายความว่าคือเราใช้สมมติฐานอย่างนี้ต้องคาดว่างั้นเราใช้สมมติฐานว่าโดยที่เราไม่ได้มองตรงนี้เราไม่รู้ประชาชนจะไปเลือกพวกนี้หรือเปล่าวีระกำลังบอกว่าครั้งนี้มันมีปัจจัยใหม่ๆมันมีปัจจัยใหม่นะไม่เหมือนคราวที่แล้วโดยเราตั้งสมมติฐานไปแล้วมันเป็น2ค่ายใหญ่เท่านั้นมันจะมีตัวละครใหม่ที่น่าสนใจใช่ไหมใช่อย่างสมมติว่าพรรคกล้าอย่างเงี้ยคุณคิดถ้าเกิดว่าถ้าเป็นที่เราพูดเนี่ยมั้งครับว่าเฮ้ยพวกนี้ไม่มีพวกนี้ไม่สมบไม่ส่งสอสอเลยนะพรรคของคุณสมคิดคุณอุตมะเนี่ยเฮ้ยไปทำอะไรมาก็เลิกไปเลยไงคุณหญิงสุดารัตน์สร้างพรรคใหญ่โตไม่ลงสมัครเลยไงคันดิเดตนายกจะมีเพิ่มคันดิเดตจะเปลี่ยนไปหรือเนี่ยพวกนี้เราไม่คุณหญิงคุณหญิงหน่อยหนึ่งคุณหญิงสุดารัตน์แล้วก็พรรคของคุณธรรมนัสเพราะคุณธรรมนัสไทยเศรษฐกิจไทยก็มีคันดิเดตนายกนะเขาก็ต้องมีไม่ตัวพรรคเนี่ยคันนี้ขณะนี้ที่คุณจะต้องพูดต่อคือว่าถ้าเขานั่งคำนวณอย่างนี้แล้วถ้าเขานั่งคำนวณอย่างนี้แล้วเขาต้องปรับกลยุทธ์เช่นบางพรรคไม่เอาละผมไปสังกัดพรรคที่มันเข้มแข็งหรือได้เรื่องได้ราวกว่าหรืออาจจะมีกลุ่มอื่นคิดว่าตัวเองมีชานก็ตั้งใหม่ขึ้นมาเราไม่รู้ไงผมยังคิดด้วยซ้ำไปนะว่าไทยพรรคเศรษฐกิจไทยของคุณธรรมนัสเนี่ยออกแบบมาเพื่อก่อนการเลือกตั้งแต่หลังเลือกตั้งเนี่ยอาจจะไม่มีพรรคนี้ไม่แล้วแต่เขาจะได้กี่ที่นั่งไงไม่ใช่แล้วแต่ว่าเขาจะได้อะไรระหว่างก่อนยุบสภาไหมอ๋อคุยกันระหว่างผมมองอย่างนั้นนะผมไม่ได้มองว่าจะยืนยาวไปจนถึงการเลือกตั้งปี66เลยนะแต่ผมว่าอาจารย์เวลาคิดละเอียดไปนะคือถ้าผมเป็นนักการรายการนี้มันรายการคุยให้คิดไม่คิดให้ละเอียดคนอื่นเขาจะทำยังไงเราก็ต้องคิดให้ละเอียดหน่อยถ้าผมเป็นฝ่ายรัฐบาลนะเฉพาะหน้าเนี่ยผมคิดนะยังไงต้องสกัดเพื่อไทยก่อนละอย่างอื่นจะว่ากันอันห้าร้อยสกัดเพื่อไทยพรรครัฐบาลพอใจนายกอยู่ต่อได้ผมคิดแค่นี้ก่อนแหละเรื่องนี้เดี๋ยวว่ากันผมคิดแทนรัฐบาลอย่างนี้นะแล้วไงคุณคิดแทนรัฐบาลแล้วไงผมจะต้องฟังคุณด้วยเหรอคุณ
คุณต้องคิดไปดิผมเห็นด้วยผมเห็นด้วยกับที่เขาคิดแบบนี้ผมว่าคุณวีระเนี่ยแกละเอียดแต่ว่าต้องฟังคุณวีระไว้เผื่อเราพลาดใช่เผื่อเราพลาดเขาจะได้อ้างเขาได้แต่ว่ามันคืออย่างนี้เลยนิดเดียวการเมืองไทยมันง่ายๆไม่สลับซับซ้อนอย่าไปรู้ซับซ้อนหรอกไม่เราเข้าใจคือคุณประยุทธ์เนี่ยไปที่กำแพงเพชรพูดเหมือนกับว่าจะอยู่ต่อใช่ไหมใช่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 ถูกต้องมันต้องมาจากสัญญาณมันชัดเจนตั้งแต่ต้นแล้วคือถ้าเราพูดนะแพทเทิร์นของปี62ในแง่ของการจัดการเลือกตั้งเนี่ยคงจะไม่ต่างกันคือในแง่ของการเลือกตั้งเนี่ยมันก็จะมีแต้มต่อคือคุณประยุทธ์จะมี250ในมือซึ่งทุกคนรู้ว่าไอ้250ในมือของสวที่จะมาลงมติ750ในรัฐสภาในการคัดเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันยังมีไปถึงปี67ใช่ใช่ถึงปี65ปีมันยังมีถึงปี67ไม่ใช่66นะ67นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้เป็นแต้มต่อซึ่งใช้ก็จะใช้สูตรเดิมอ่ะผมต้องมีพรรคการเมืองอยู่ก้อนนึงที่เป็นคนเสนอชื่อผมถูกไหมพลังประชารัฐถ้าเป็นพลังประชารัฐนะต้องมาร์กไว้เลยสุริยะสมศักดิ์ต้องไปไหนวราเทพสันติสุชาติสุชาติอยู่แล้วพวกนี้คุณต้องอยู่กับที่นะต้องนิ่งพวกนี้จะอยู่กับที่ก็ต้องคิดว่าแล้วกูจะได้เป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลต่อไปไหมแน่นอนเห็นไหมเพราะครั้งที่แล้วที่มาเพราะเขาได้แล้วเขาก็ได้อย่างที่เขาก็ได้จริงถูกไหมอนุชานาคาสัยใช่ไหมพวกนี้คือเขาต้องรู้ว่าเขาต้องได้ถือไม่ได้ก็คือลูกเมียได้ญาติโกโหติกาคนสนับสนุนได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพรรคพลังประชารัฐไม่แตกไม่สปริตก็จะต้องมีก้อนหนึ่งคำถามคือประมาณสักเท่าไหร่มันไม่ต้องเอาเยอะหรอกสัก80 100นึงก็พอแล้วเพราะว่าอะไรเพราะมีพรรคร่วมรัฐบาลอยู่แล้วเพราะผมบวก250ในใจแล้วไงผม350แล้วผมจะกึ่งหนึ่งอยู่แล้วนะแต่คุณต้องแน่ใจคุณต้องคุยกับพี่อนุทินแล้วนะแน่นอนตอนนั้นถ้าสมมติพรรคร่วมรัฐบาลไอ้โครงสร้างครม.ปัจจุบันเขาพอใจนะพรรคร่วมรัฐบาลเขาก็อยู่ด้วยกันสินี่อย่างนี้เลยรัฐบาลหน้าประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาพลังประชารัฐสิพลังประชารัฐสี่พักพอแล้วพอแล้วเกินพอใช่ถูกต้องเลยยกเว้นมันไปเกิดอะไรขึ้นกับพักที่มาใหม่อ่ะพักก้าพักไทยเสร็จสร้างอนาคตใหม่เลยนะฉะนั้นพอเขารวมกลุ่มกินกาแฟกันอ่ะกลุ่มที่ก็ต้องกลัวว่าอีกฝั่งหนึ่งถ้ามันเข้าได้เกินกว่าครึ่งนะจะรวมกันหรือว่าพักเดียวนะเฮ้ยเรายุ่งเลยนะจึงต้องมาแก้กติกาให้มันยากขึ้นที่จะได้ได้ผมคุณวิชัยพูดตรงถูกต้องที่สุดเลยทำให้ยากขึ้นที่จะทำให้คะแนนมันไม่เยอะครับจนถึงขนาดที่เรียกว่าไปเป็นรัฐบาลไม่ได้คือถ้าเกิดเรามองว่าพรรคฝ่ายค้านที่เป็นกำลังหลักนะสามพรรคเพื่อไทยก้าวไกลเพื่อไทยเสรีรวมไทย อยู่ฝั่งนี้ถ้าสามพักนี้เนี่ยนะคุณได้สอสอรวมกันไม่ถึง250เนี่ยยากคุณไม่มีทางเลยแต่ก้าวไกลถ้าเพื่อไทยใช่ไหมแก้เกมที่บอกมีเพื่อไทยแตกพักลุ้นปาร์ตี้ลิสต์แล้วมารวมกันเนี่ยมีโอกาสชนะสามานทำไมผมคิดว่าเป็นวิธีการที่สามานสามานถูกต้องก็เขามีสิทธิ์จะคิดเนี่ยคุณเป็นพรรคการเมืองคุณมาตั้งบริษัทลูกอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่พรรคการเมืองเขาเคยทำมาแล้วนะคุณวิชัยครับตอนนั้นเนี่ยเราไม่ได้คิดอะไรมากแต่พูดจริงๆอ่ะคนมารวมกันเพื่ออุดมการทางการเมืองแล้วคุณจะแบ่งพรรคไปหาพระซากอะไรเหรอนี่แต่ว่านี่เป็นแต่ผมเข้าใจว่ามันเป็นยุทธวิธีผมขอโทษคุณวิชัยเรารู้แต่ว่าผมถามในแง่ว่าพรรคการเมืองอ่ะคุณมีการแตกหุ้นได้เหรอมันหลักอะไรอ่ะ
มันหลากอะไรอ่ะมีกระทั่งมีชื่อพักเข้าใจพักสาขาแล้วผมเข้าใจว่ายุทธวิธีเป็นยังไงว่าเขาจะไปตั้งพักนี้เพื่อหวังคะแนนรายชื่อบัญชีรายชื่อพักนี้หวังสสผมเข้าใจเหมือนที่เขาทำไทยรักชาติผมเข้าใจแต่จริงๆอ่ะถ้าคนอุดมการณ์เดียวกันคุณจะไปตั้งพักสาขาเหรอมันไม่ผิดหลักเหรอเพราะว่าเอาก็จริงๆเนี่ยคนที่วางแผนให้กับพรรคเพื่อไทยเอาพูดง่ายๆคือคุณทักษิณเนี่ยนะถ้าจัดลำดับความสำคัญอะแผนหนึ่งเนี่ยต้องยึดหน้าเองพรรคตัวเองอะนะได้มากที่สุดใช่ให้ได้เกินครึ่งใช้วิธีเกินครึ่งในเมื่อออกมา500เฮ้ยจะเกินครึ่งนี้เราต้องแตกแบงค์ย่อยแล้วเว้ยไม่อย่างนี้มันเป็น endjustify the means โอเคไหมมันอาจจะมีคนถามนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเอาพรรครัฐบาลเนี่ยใช้วิธีเนี่ย500เนี่ยนะอันนี้ก็ไม่เคารพหลักการเหมือนกันนะหรือไม่เรื่องหาร้อยเรื่องหาร500นี่นะคุณอย่าฟังมากว่ามันผิดหลักรัฐธรรมนูญมันสามารถคิดได้ทั้ง2แบบผมจะบอกให้ไม่ใช่ว่าแบ่งเป็น400 101อย่างที่เราฟังแล้วมันเป็นคู่ขนานแล้วมันจะทำอย่างไม่ใช่จะหาร500หาร้อยเนี่ยไม่ใช่ประเด็นคือตีความได้ทั้งสองตีความได้ทั้งสองทางเรานั่งอ่านละเอียดตลอดแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาจะคิดว่า500ได้ประโยชน์แต่เขาไม่ได้ไปตั้งพรรคใหม่นะครับเขาไม่ได้ตั้งพรรคใหม่นะครับคุณที่สุดถ้าพลังประชารัฐบอกเอ้ยแล้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคุณหมอชลน่านสีแก้วมาแถลงว่าเราจะตั้งพรรคใหม่อีกพรรคนึงเขาไม่พูดเขาไม่พูดได้ไงบ้างเขาไม่แถลงใหม่เขาจะแหมเขาจะเจ๊เขาแถลงเขาพูดเขาให้สัมภาษณ์เขาพูดแล้วเขาจะตั้งแต่เขาบอกว่าแนวทางของเราที่จะแก้ปัญหานี้เราจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้พรรคครอบครัวไทยอะไรอย่างเงี้ยจริงป่ะเขาประกาศแล้วว่าเขาจะตั้งครอบครัวทีแรกพูดอย่างนี้ได้เลยทีแรกพูดอย่างนี้แต่ตอนนี้ล่าสุดก็คือว่ากำลังพิจารณามี2แนวทางครับเพื่อไทยสู้ตอนแรกพูดใช่ไหมใช่ตอนนี้นั่งหลุดออกมาหลุดเผลอๆไม่หลุดระยะเป็นกิโลเลยตอนนี้คือ1เอาเพื่อไทยสู้2ไม่ได้คิดจับได้ขนาดนั้นมันคือเป็น2เลยแต่ผมสงสัยว่าวันแรกที่ลงมติเสร็จวันรุ่งนี้แกให้สัมภาษณ์อย่างนี้เลยมันเข้ามาอยู่ในสมองใช่แล้วยังไงคุณคิดว่าไม่ผมสงสัยว่าสู้กันระหว่างรัฐบาลฝ่ายค้าน500อยู่แล้วชนะทางการเมืองอะนะคิดถึงประชาชนบ้างอะเขาคิดสิครับเพราะเขาคิดว่าถ้าเขาเป็นรัฐบาลก็ทำได้ดีอีกฝั่งนึงเขาคิดสิครับคุณจะไปดูถูกเขาได้ยังไงคุณวิสุทธิ์ไม่ประชาชนรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมประชาชนมันมี2พวก3พวกนะคุณอย่าไปมั่วนะบอกก่อนนะไอ้พวกที่เขาไปชูป้ายรักลุงตู่อยู่ forever คุณว่าไงเขาล่ะเขาคิดอย่างนี้เขาคิดประชาชนเนี่ยเป็นของเขาประชาชนมีหลายกลุ่มคุณวิสุทธิ์ประชาชนเนี่ยมันเป็นคำนามรวมใครใครอ้างก็ได้ใช่ไหมใช่คุณก็ได้ผมก็ได้เดี๋ยวที่ใครจะมาใช้คุณก็เป็นประชาชนผมก็เป็นประชาชนสสก็เป็นประชาชนทุกคนก็เป็นประชาชนหมดแต่พูดถึงที่ว่าตีความได้ทั้งสองข้างเนี่ยผมจะอ่านในฝั่งมาตรา91เนี่ยน่าสนใจที่มีฝ่ายนึงบอกว่าเขาเขียนว่าชัดเจนว่ามันต้อง101แต่เขาไม่ได้เขียนระบุตัวเลขนะอีกฝั่งนึงบอกเฮ้ยไม่ใช่ฟังง่ายๆเลยมาตรา91เนี่ยบอกว่าการคำนวณสัดส่วนผู้สมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองโดยระบุให้ใช้คะแนนที่พรรคได้รับเลือกตั้งรวมกันทั้งประเทศมาคำนวณเพื่อแบ่งจำนวนทั้งประเทศนะครับผู้ได้รับเลือกตามสัดส่วนที่สัมพันธ์กับคะแนนรวมของพรรคและให้ผู้ที่อยู่ในบัญชีผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อได้รับเลือกตามเกณฑ์คะแนนที่คำนวณได้เรียงลำดับหมายเลขคุณเข้าใจว่าอย่างไรอันเนี้ยทิ้งไปแล้วครับเหรออันนี้คือที่เขาไม่เอาอะครับอันนี้คือร่างกรรมธิการที่เขาไม่เอาที่เขาโหวตผ่านทิ้งไปแล้วใช่ไหมเขาเคี้ยใส่ขยะไปเรียบร้อยอันใหม่คืออะไรอันใหม่คือเมื่อคณะกรรมการได้รับรายงานผลคะแนนแบบบัญชีรายชื่อจากผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดแล้วให้ดำเนินการคำนวณหาจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองจะพึงมีได้และให้ดำเนินการคำนวณเพื่อหาผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนแบบบัญชีรายชื่อดังต่อไปนี้โดยในกรณีที่มีเศษให้ใช้ทศนิยม4ตำแหน่งไม่มีข้อความของคุณทวีชัยครับอันนี้คือร่างกรรมาธิการครับไม่ใช่นี่ข้อ11มาตราเดิม91มาตราเดิมมาตราเดิมอ่ะก็ยกเลิกฮะเขายกเลิกอันนี้ของกรรมาธิการกรรมาธิการเสียงส่วนใหญ่เสียงส่วนใหญ่ซึ่งถูกเกี่ยวไปซึ่งแล้วก็อันใหม่นี่ตีความว่า500ตีความ500ไม่
นี่แหละครับที่ออกมาที่เป็นมติวันที่เราคุยที่ผมเปรียบเทียบให้ดูนะถ้าสมมติอ่านตามนี้เนี่ยประมาณก็คือ101ถ้าตีถูกต้องถูกต้องถูกต้องถ้าอ่านตามนี้ไม่อ่านอันนั้นน่ะอ่านอันนั้นน่ะ100ก็ได้125ก็ได้120ครับ150ก็ได้ถูกมั้ยถูกมั้ยแต่ว่าไม่ใช่500เออแต่ว่าไม่ใช่500ไม่ถ้า101ได้125ได้150ได้ why not 500ผมถามหน่อยอ่ะอันนี้ก็ทำไมต้องเป็น100อย่างเดียวล่ะคุณสุทธิชัยทำไมต้องเป็น100อย่างเดียวล่ะก็คือจำนวนสวจำนวนปาร์ตี้ลิสต์ไง101ที่ว่าเนี่ยอ๋อบอกว่าเพราะมันมีสสบัญชีรายชื่อ101เราเลยคิดว่าเอา100หารโอเคโอเคโอเคเชื่อตามหลักการอันนี้คือการกลยุทธ์นะแก้เกมของทางพรรคการเมืองทีนี้นะฮะส่วนใหญ่ก็ยังไม่เข้าใจว่าเรื่องนี้ต้องไปถึงศาลรัฐธรรมนูญอยู่ดีไม่เดี๋ยวผมแก้ไขนิดนึงอันนั้นน่ะอยู่ในรัฐธรรมนูญรัฐนูญมาตรา91ใช่91แต่ว่าเรื่องเลือกตั้งการคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อเนี่ยมันมาตรา128ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐนูญว่าการอ๋ออีกอันนึงใช่มั้ยอีกอันนึงการโทษทีเดี๋ยวจะสับสนใช่ๆเพราะว่ามีคนยึด91แล้วบอกว่าทำอย่างนี้ไม่ได้ไปแก้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยอย่างที่เสนอมานี่ไม่ได้ถูกต้องแต่ทีนี้เขาบอกว่าได้เพราะไปอ้างอีกฉบับแต่ว่ายังไงก็ตามแต่ถ้าผ่านวาระ3ก็ต้องไปที่กกต. อยู่ดีไหมกกต. ตอนนี้ยังไม่ได้ผ่านเลยยังไม่ผ่านคือสมมติผ่านสมมติว่าตกลงทะเลาะอะไรเสร็จเนี่ยมันก็ต้องมี1 2 3ผมเอา1 3 2ผมอ่านให้ฟังมาตรา1 3 2ของรัฐธรรมนูญใช่ๆๆๆว่าเมื่อผ่านวาระที่3แล้วภายใน15วันรัฐสภาต้องส่งให้ศาลฎีกาศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องกกต.เพื่อให้ความเห็นว่ามีข้อความใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได้ถ้าเห็นว่าขัดหรือแย้งก็ให้เสนอความเห็นไปที่รัฐสภาแล้วให้รัฐสภาประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับความเห็นซึ่งรัฐสภามีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อเสนอตามที่เห็นสมควรได้อ้าวก็ความหมายก็คือว่าไม่ใช่ใครก็ได้นะจะไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญในล็อตแรก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 อันนี้ความหมายก็คือยังมีขั้นตอนมีขั้นตอนฮะแล้วถ้าไปถึงศาลรัฐธรรมนูญแล้วกกต.แล้วก็แย้งกลับมาว่าเป็น100เกิดอะไรขึ้นก็ต้องโหวตใหม่ในสภาอีกเหรอใช่กกต.ยื่น100แล้วตอนนี้เป็น500กกต.บอกว่า100เหมือนเดิมยุ่งเลยนะก็ต้องส่งไปที่สภาสภาโหวตอีกทีนึงโหวตอีกทีนึงแล้วถ้าสภายืนยันตามสภาขอแก้สภาแก้ไขให้เป็นไปตามที่เขาโต้แย้งมาถ้าไม่แก้ไขก็ต้องว่ากันไปต่อยไม่แต่ขณะนี้ที่เขาพอสไว้เขาหยุดไว้ที่มาตรา24ยังไม่ได้พิจารณายังไม่เสร็จยังเหลือ25มันมีทั้งหมด32มาตราถ้าผมจำไม่ผิดนะซึ่งว่าไอ้ท้ายๆไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นว่าอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าก็ไม่มีน่าจะหลังอภิปรายครับที่ชัยอาทิตย์หน้าก็ไม่มีคุณทิชัยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวที่เราคุยกันอยู่เนี่ยยาวๆมันยังคาอยู่นะมันยังคาอยู่ถูกต้องหลังอภิปรายว่ากันใหม่ไม่หลังอภิปรายไว้วางใจมีผลนะอภิปรายไม่ไว้วางใจนะผลออกมาอย่างไรนะมีผลต่อเรื่องนี้ด้วยนะคุณจำไว้เลยเพราะว่าไอ้ความจงรักภักดีทางการเมืองมันจะเปลี่ยนได้ อยู่ที่การอภิปรายด้วย แล้วอย่าลืมสิงหานี่คือ8ปีของนายกด้วยประเด็นนั้นนะอย่าลืมแล้วก็ประเด็นเรื่องนี้กับเรื่อง8ปีกับการเมืองอื่นๆที่กำลังจะแบ่งขั้วแบ่งแยกกันเนี่ยมันจะมีผลอย่าเพิ่งคิดว่าที่เราคุยกันอยู่เนี่ยจะจบอย่างนี้นะใช่เพราะการเมืองอย่างเนี้ย500ข้ามคืนยังเปลี่ยนได้เลยนั้นต้องดูอย่างกระชั้นชิดนะแล้วก็ตามติดด้วยนี่การเมืองไทยพักไปก่อนการเมืองอังกฤษตีลาออกจากหัวหน้าพรรคเดี๋ยวผมถามคุณสุทธิชัยครับกรณีนายกบอริสจอนสันใช่ไหมใช่อังกฤษครับแกลาออกจากนายกหรือแกลาเรียกยังไงผมไม่เข้าใจหัวหน้าพรรคลาออกจากหัวหน้าพรรคคอนเซอร์เวทีฟที่อังกฤษเนี่ยหัวหน้าพรรคเป็นนายกโอเคและตอนนี้บริจอนสันเล่นเกมแทนที่จะลาออกจากนายกถ้าลาออกจากนายกพรรคเขาก็ไปประชุมกันสิเพื่อเลือกนายกก็เลือกนายกสินี่ลาออกจากหัวหน้าพรรคนี่ออกจากหัวหน้าพรรคก่อนแล้วบอกฉันจะรักษาการเพื่อจะซื้อเวลาเพราะว่ายังถึงตุลากว่าพรรคจะประชุมประจำปีเพื่อจะมีการเลือกหัวหน้าพรรคใหม่อ้าวไม่แล้วผมจำได้มีอยู่ก่อนหน้านี้เนี่ยชื่ออะไรที่เป็นนายกของพรรคอนุรักษ์นิยมที่แพ้โหวตเบรกซิตอ่ะ
แล้วมีผู้หญิงมาแทนนะคุณธุริชัยเทเรซ่าเมย์เทเรซ่าเมย์กับใครผมจำไอ้คนนั้นไม่ได้นะแพ้ Brexit นะคราวนี้ตอนนั้นเนี่ยเขาลาออกจากนายกลาออกเลยไม่ได้ลาออกจากหัวหน้าพรรคอนุรักษ์นิยมใช่ไหมใช่ก็นี่จอห์นสันเล่นเกมไงเพราะว่าผมขอลาจากหัวหน้าพรรคเพราะว่าพรรคผมดูมันจะไม่ไว้ใจผมเป็นหัวหน้าพรรคผมขอลาออกก่อนแล้วก็พรรคก็เลือกหัวหน้าใหม่แล้วหัวหน้าได้เมื่อไหร่ก็มาเป็นนายกแทนผมก็แล้วกันแต่รู้เหตุผลจริงๆที่ออกนี่เพราะอะไรเที่ยวมากเลยอ่ะเที่ยวดิเที่ยวมากเลยอย่าเล่าเพราะอะไรเพราะเรื่องอื้อฉาวเพราะเศรษฐกิจก็โอ้โห 108,000 ประการคือเป็นคนที่ปิ้นปล้นถูกด่าอย่างนี้นะถูกด่าว่าพูดไม่ตรงเราไม่เคยว่านายกเราอย่างนี้ไม่ได้ลุงเล็บขีดเส้นใต้นายกอังกฤษไม่เฮ้ยเราไม่เคยว่านายกเราอย่างนี้นะไม่ได้พูดอย่างนี้ไม่ถือว่ารายการเราเนี่ยสุภาพมากเรียบร้อยมากแล้วเขาที่อังกฤษโอ้ยการเมืองเขาดุเดือดมาก okay. เขาจะบอกเลยว่าโกหกมดเท็จนะพูดจาอย่างออกมาจริงอย่างสรุปแล้วมันไม่ใช่เรื่องนโยบายผิดพลาดหรืออะไรความจริงนโยบายของจอห์นสันที่สนับสนุนยูเครนเนี่ยสสทั้งฝ่ายค้านรัฐบาลเอาด้วยทางอังกฤษนะแต่ปัญหาคือมันมีเรื่องล่าสุดก็คือไปตั้งรองประธานวิปฝ่ายรัฐบาลซึ่งมีประวัติเคยไปลวนลามคนกินเหล้าเมาซึ่งก็เป็นเรื่องถ้าเมืองไทยก็เป็นเรื่องธรรมดาก็ไม่มีอะไรมากมายนะแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็มีพาร์ตี้นะครับสมัยนี้ไม่ได้นะจริยธรรมนะพาร์ตี้เกตก็คือช่วงโควิดอ่ะไปจัดปาร์ตี้โอเคโอเคในทำเนียบปาร์ตี้ที่10ถนนดาวนิ่งแล้วก็บอกว่าไม่มีแต่ว่ามีหลักฐานตลาดพยานต่างๆจะต้องมายอมรับยอมรับแล้วขอโทษอะไรประมาณนั้นอ่ะโอเคแล้วก็มีเรื่องนโยบายเรื่องภาษีขึ้นภาษีแต่ว่ามีเงินเฟ้อไอ้นั่นเหมือนกับเป็นต้นสารตั้งต้นแต่ว่าจริงๆปลายเหตุเนี่ยคือเรื่องอื้อเฉาส่วนตัวพูดจาไม่ตรงกับความเป็นจริงเช็คไปเช็คมาอ๋อคุณรู้แล้วนี่ว่าไอ้คนไอ้รองประธานวิปเนี่ยเคยมีประวัติเรื่องไปลวนลามใครตอนที่คุณตั้งเขาคุณรู้ไหมผมไม่รู้ไม่มีใครบอกผมเช็คไปเช็คมาก็รู้นี่รู้แล้วไอ้เงี้ยที่เขาบอกอ๋อเขาเลยเรียกว่าปริ้นป้อนนั่นแหละคำนี้มีภาษาอังกฤษไหมครับคุณธุริชัยโอ้แน่นอนเยอะแยะเลยเห็นว่าสำคัญว่าเห็นว่าสำคัญคือรองประธานที่คนนี้เนี่ยมาดูเรื่องที่นายสสด้วยใช่ไหมใช่เขาก็รับไม่ได้สิถูกต้องแล้วที่ฮิปโปคริตได้ไหมคุณฮิปโปคริตเบาไปเบาไปโอเคคือพูดอย่างทำอย่างเบาไปแต่ว่าที่มันเป็นปรากฏการณ์คือคุณจะให้นายกคุณลาออกเนี่ยนายภายในรัฐบาลทำยังไงยื่นใบลาออกก่อนรัฐมนตรีคลังรัฐมนตรีสาธารณสุขซึ่งเป็นรัฐมนตรีสำคัญ2คนเลยนะยื่นใบลาออกเลยสาธารณสุข2คนไม่ได้ผลไม่ยอมตั้งแทนทันทีคนอื่นก็ยื่นต่อยื่นไปยื่นมาทั้งหมด51คนเหมือนทั้งทีมงานทั้งรัฐมนตรีทั้งคนใกล้ชิดทั้งผู้ช่วย51คนหมายความว่าทีมงานการเมืองของยอมจอนสันเนี่ยนะ51คนคือมีอยู่200คนมีอยู่ร้อยกว่าคนมีอยู่ร้อยกว่าคนลาออกตั้งครึ่งหนึ่งเนี่ยนะแล้วก็ภายใน24-48ชั่วโมงที่ยื่นใบลาออกฉะนั้นมันไม่มีทางอื่นไงทีนี้ก็ยังไม่ยอมออกจากนายกก็ยังมาบอกว่าขอลาจากหัวหน้าพรรคก็แล้วกันเหมือนกับกรณีของสมมติว่าคุณจุรินทร์อ่ะผมว่ามีเรื่องอะไรผมลาจากหัวหน้าพรรคก็แล้วกันแต่ผมเป็นรองนายกอยู่ให้พรรคเลือกหัวหน้าพรรคใหม่มาแล้วค่อยมาแทนผมอย่างนั้นใกล้ๆอย่างนั้นเลยนะอันนี้ต้องซื้อเวลาถ่วงไว้ก่อนก็แต่ผมว่าไม่น่ารอดหรอกก็ไม่น่าจะรอดผมว่าไม่ถึงตุลาหรอกคุณตุทิชัยไม่ถึงอ่ะก็นักการเมืองอังกฤษก็สัมภาษณ์กันสสต่างๆแล้วก็บอกต้องออกเดี๋ยวนี้แล้วอยู่ไม่ได้ unfit to rule แปลว่าไม่ฟิตไม่เหมาะสมที่จะบริหารของเขานี่อังกฤษนี่เขาชี้หน้าอย่างนี้เลยในสภาเคยเห็นใช่ไหมเขายืนเวลาซักนายกเนี่ยเขายืนห่างกันแค่นี้ชกกันถึงกันเมืองอังกฤษนี่อ่านเกมไม่ยากนะไม่เหมือนบ้านเราใช่ไหมครับกติกามันเป็นชัดเจนบ้านเราซับซ้อนอยู่เราต้องอ่านเกมต่อสำหรับบ้านเราด้วยนะนี่ตอนแรกคุณตั้งใจว่าจะคุยเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจใช่เพรยังมีเวลาใช่ไหมยังมีเวลาโอเคเรื่องน้ำมันไม่ต้องคุยแล้วมันลงมาก็โอเคแล้วดีแล้วอย่าไปคุยมากเดี๋ยวมันขึ้นโอเคนั้นเราพักเดี๋ยวมันตกใจมันขึ้นเดี๋ยวตกใจเดี๋ยวมันขึ้นสักอาทิตย์เดียวที่หน้ามาคุยกันต่อแล้วเกิดการเมืองอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเกมมันเปลี่ยนตลอดนะครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามฟังรายการคุยให้คิดทุกวันเสาร์เวลา21:10 น.ฟังทุกที่ได้ทั่วโลกกับไทย PBS Podcastwww.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Apple Podcast และ Google Podcast